สวัสดีครับเจอกันกับผมอีกแล้วนายพุทธบุตรหนูอย่างวันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งจากทาง Samsung นะครับ Samsung Mobile เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์พกพานะครับเป็น USB Connection Kit นะผมซื้อมาใช้กับ Samsung Galaxy Tablet 10.1 นิ้วรุ่น P7500 3G Wi-Fi นะครับก็จะเอามาใช้ทดสอบในวันนี้เนี่ยแหละบอกชื่อรุ่นไว้ก่อนนะอุปกรณ์ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะเอาไว้เสียบกับอุปกรณ์พกพาของ Samsung ที่รองรับนะครับที่มีหัวเชื่อมต่อแบบ P30 พินเนี่ยนะเป็นหัวอย่างนี้นะครับซึ่งก็จะมีมาให้2ตัวใน1กล่องนะตัวนึงก็จะเป็นการ์ดรีดเดอร์ทางขวามือผมเนี่ยทางซ้ายก็จะเป็น USB อย่างนี้นะครับซึ่งสามารถเสียบกับพวกแฟลชไดรฟ์หรือว่า USB ฮับอะไรพวกนี้ได้ซึ่งอาจจะเอาไปประยุกต์กับใช้อุปกรณ์ในอนาคตอีกทีหนึ่งนะซึ่งจะรองรับอะไรบ้างก็ต้องดูรอมดูอะไรของเราด้วยครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบกับแฟลชไดรฟ์ให้ดูก่อนนะตัวนี้ราคา590 บาทผมได้มาจาก Jmod เดี๋ยวมาบังกะปิหายากมากหามาเป็นเดือนแล้วนะมาดูสเปคกันรองรับนะครับพวก storage เนี่ยต้องเป็น FAT32 นะครับ format ให้เป็น FAT32ถ้าเป็น SD card เนี่ยสูงสุด 32GB SDHC นะครับใหญ่กว่านั้นยังไม่รองรับนะแล้วก็ซัพพอร์ตการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบกล้องถ่ายรูปเป็นต้นเนี่ยแบบ PTP UMS นะเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วก็เสียบกับเลเซอร์พรินเตอร์ของ Samsung ตั้งแต่ปี2008มานะครับได้หมดนะครับแต่เสียบกับ7นิ้วไม่ได้นะเพราะมันไม่มี USB host ในตัวนี้มีครับ 8.9 นิ้วก็มีรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจที่เป็นมือถือก็ต้องว่ากันไปนะเรามาลองเท่าที่มีกันดีกว่าไอ้ที่ไม่มีช่างมันเพราะไม่มีมันก็ไม่ได้ลองใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยลองได้เท่าที่มีงงบ้าง นะครับเนี่ย USB flash drive นะเราเลือกใช้ตัวเชื่อมต่อตัวนี้นะครับเปิดฝาดูขั้วต่อให้ดีๆอย่าพยายามยัดเข้าไปหลายคนใช้คอมเนี่ย USB ยัดไม่เข้ายัดเข้าไปหัวพังเลยดูดีๆนะครับแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวเปิดแท็บก่อนไฟมันส่องเซ็งจังเสียบเข้าไปครับสังเกตดูไฟขึ้นครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยกระพริบแล้วตัวเครื่องก็จะบอกว่า USB device connected นะแล้วเราก็จะได้ไฟอย่างนี้นี่นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จะเข้ายังไงนะลองเข้าไปในแอปเนี่ยแล้วก็เข้าแอป MyFi หรือว่าไฟล์ browser ที่คุณชื่นชอบนะแล้วกดเข้าไปดูนะครับมันจะอยู่ในส่วนของ root เลยแล้วก็เลื่อนลงมาหา storage แล้วก็ย่อยลงมาเป็น USB เนี่ยมันก็จะได้เป็น SDA ในกรณีที่มีหลายตัวอยากเสียบพร้อมกันนะครับก็สามารถต่อ USB hub ออกมาแล้วก็เชื่อมเข้ากับ external hard drive ที่มันเป็นพวกของ Western Digital MacBook อะไรพวกเนี้ยจิ้มเข้าไปหลายตัวพร้อมกันก็จะขึ้นเป็น SDA แล้วก็1 2 3ต่อลงมาหลายๆตัวใช้งานพร้อมกันได้ครับยินยันนี้เข้ามาก็จะเจอไฟล์ที่อยู่ข้างในเหมือนกับที่เราใช้ปกติเราสามารถ copy ลงเครื่องได้เลยหรือว่าจะอัปโหลดขึ้น FTP หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันที่คนใช้อยู่อาจจะเข้า Dropbox หรืออะไรก็ไปประยุกต์กันเองอาจจะมีรูปก็อาจจะอัพเข้า Facebook ได้ตามสะดวกครับนะนี่ก็เอามาเดโมให้ดูเป็นอย่างนี้แหละสมมติเราจะออกใช่ไหมก่อนถอนเนี่ยควรจะกดไอคอนที่เขาขึ้นมาตอนที่เราคอนเน็กอุปกรณ์เข้าไปนะกดให้มันเป็นแบบ safely remove เหมือนกับตอนที่เราใช้ใน Windows แต่ว่าจริงๆเวลาเราใช้เราก็มักจะดึงกันเลยใช่ไหมแต่ก็ทำให้มันอุ่นใจนะครับจนมันขึ้นตรงนี้นะเราก็สามารถถอดได้เรียบร้อยครับเท่านี้จบไปหนึ่งอย่างคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกับอุปกรณ์ที่เป็น PTP UMS กันบ้างเช่นกล้องถ่ายรูปนะครับลองกับ HS20 เดี๋ยวลองถ่ายดูก่อนนะลองถ่ายแล้วแต่ผมจะลองเสียบดูนะอุปกรณ์ที่ผมจะใช้เสียบก็เป็นสาย USB ทั่วไปเสียบเข้ามินิ USB อย่างนี้เข้าที่กล้องนะครับ
ดี๋ยวผมจะแสบเข้าที่กล้องอย่างนี้ดูอย่างนี้นะเอานี่เอาไว้ก่อนรกแสบเข้าไปครับที่กล้องก็จะขึ้นอย่างนี้เป็น USB ตัวเครื่องก็จะเข้าแกลเลอรี่มาเลยนะครับไหนวะเดี๋ยวลองเข้าแกลเลอรี่ใหม่สิไม่มาครับเพราะผมเอียงทำหลุดโทษทีเอาใหม่มาแล้วครับคราวนี้ลองโหลดนิดนึงนะเพราะว่ามันต้องอ่านอินโฟจากรูปในเครื่องอีกเยอะแยะเลยนะครับมาดูรูปที่ถ่ายล่าสุดเมื่อกี้กันอยู่นี่กด Import ก่อนนะถ้าอยากจะดูชัดๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าถ้าเกิดรอเข้าอ่านอยู่ตรงนี้นานนี่ Import Complete ดูรูปที่ถ่ายไว้ดูได้เลยแล้วคุณก็สามารถอัปโหลดได้จากตรงนี้ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วครับแค่นี้เองกด Import ก็จบแล้วแต่ดูในกรณี Import เป็นอัลบั้มไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเนี่ย Select อย่างนี้แล้วกด Import ได้เลยนะก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วสะดวกดีเผื่อเป็นงงเป็นงานอะไรที่จะต้องอัพแบบถ่ายรูปขึ้นเว็บอยู่นอกบ้านเนี่ยไม่อยากรอกลับไปอัพที่บ้านแล้วก็อัพระหว่างทางกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านไปรอทำเว็บแค่นั้นเองนะเพราะตัว HTML code ก็รองรับการ resize อยู่แล้วกรณีที่ไม่อยากแต่งหรือถ้าเป็นกล้องระดับโปรก็สามารถแต่งรูปได้ในกล้องอยู่แล้วว่างๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอย่างตัวนี้เนี่ยถอดได้เลยนะไม่ต้องรอ safely remove ลองตัวนึงแล้วเดี๋ยวลองกับกล้องอีกตัวดูบ้างคราวนี้เป็นตัวนี้ครับ Fuji Film T 300ถ่ายถ่ายแล้วกล้องตัวนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอถ่ายได้ว่าแต่สาย USB เขาอยู่ไหนอยู่นี่นะครับคราวนี้เป็นไมโคร USB ต่อเข้า USB นะครับเสียบจึ๊กเข้าไปแล้วผมก็จะเอาเสียบเข้ากับเจ้านี่เหมือนเดิมอุ้ยเกือบเสียบผิดแล้วไงล่ะจิ้มเข้าไปที่กล้องก็จะขึ้นเป็น USB โหมดแล้วครับคราวนี้ก็จะเข้าเหมือนเดิมนะเห็นไหมก็เหมือนเมื่อกี้เลย import มาละหรือเปล่านะใช่แหละตัวนี้แหละโอเคนะครับแจ่มเลยก็เอาไปทำงานของเราได้หรืออาจจะเอาไว้อัพโหลดขึ้น Facebook กรณีที่ไม่อยากใช้กล้องห่วยๆของแท็บเล็ตนะเราก็เอากล้องตัวเก่งของพวกเราถ่ายแล้วก็ใส่เข้าไปเผื่อบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วตามภาษานักแชร์ตามนั้นก็คราวนี้เรามาลองกับตัวที่เป็นการ์ดวิดีโอดูบ้างไหมนี่ตัวนี้นะครับเมื่อกี้ลอง USB ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะถอด SD card มาจากกล้องนะตัวที่ใช้ลองเป็น SanDisk Extreme Pro นะครับตัว45 MB ต่อวินาทีดูสัญลักษณ์ดีๆนะครับเขาจะบอกด้านที่ให้เราเสียบไว้อยู่แล้วนะด้านหักมุมด้านนี้นะตามรูปยัดเข้าไปเลยครับอย่าไปฝืนดันเข้าไปนะมันสดแค่นี้แหละไม่ลึกมากแล้วคราวนี้คุณก็เสียบเข้าไปเสียบรับรองครับ USB device connected มาแล้วครับตำแหน่งเดิมครับ root แล้วก็ storage USB SDA mount ในรูปในโฟลเดอร์ชื่อ SDA เหมือนกับของ Linux ปกตินั่นแหละทีนี้เราก็เข้าไปดูรูปได้เลยมันจะขึ้นในลักษณะไฟล์นะครับถ้าเป็นการรีเดอร์อย่างนี้เนี่ยดูรูปที่เราถ่ายล่าสุดกันเมื่อกี้กันดีกว่าดีนะก็โอเคนะสะดวกรวดเร็วแล้วคุณก็เอาไปใช้งานตามสะดวกกรณีที่ไม่ใช่รูปก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอาจจะเอาเข้า Dropbox หรือ FTP อะไรก็ว่าไปถ้าอย่างนี้เนี่ยต้อง safelyremove นะครับไหนดูในแกลเลอรี่ซิมันขึ้นหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนจะไม่ขึ้นครับนะก็คงต้อง copy เข้ามาโอเคนะนี่ก็คือความสะดวกอีกอย่างหนึ่ง
ที่เราสามารถใช้ได้กับ Android Tablet ที่เป็น Honeycomb นะครับเพราะว่า Honeycomb เนี่ยรองรับการใช้งาน USB ทุกตัวนะครับมี USB host ในตัวผมอาจจะพูดผิดไปหน่อยนะทุกตัวต้องบอกว่าส่วนใหญ่และเป็นมาตรฐานของ Honeycomb มากกว่า Honeycomb Tablet รุ่นใหม่ๆนะครับควรจะได้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยยี่ห้ออื่นก็ทำมารองรับในตัวเลยทำไม Samsung ต้องซื้ออย่าลืมนะครับ Samsung เขาบางเล็กมากน้ำหนักเบาต่างกับเจ้าอื่นนะเราก็ถ้าอยากได้ความบางแล้วก็ข้อดีหลายๆอย่างของ Samsung เช่นตัวบูทรอมที่แยกออกจากตัวซอฟต์แวร์ตัวระบบปฏิบัติการโดยอิสระทำให้เราสามารถ modify ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวพังแล้วเนี่ยถ้าชอบ Samsung และอยากใช้ตัวนี้เราก็จำเป็นจะต้องซื้อครับเพราะว่าตัวเครื่องไม่มีนะมันก็อยู่ที่เราเลือกซื้อเลือกใช้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาก็จะมี USB port มาให้ในตัวซึ่งเราสามารถเสียบได้เลยแต่กรณีที่เป็นจะเสียบการ์ดเนี่ยเราก็ต้องหา USB ที่เป็นการ์ดรีเดอร์อยู่ดีแต่ถ้าอยาก USB flash drive เนี่ยเสียบได้เลยอยู่ละเสียบเมาส์ก็ได้ USB hub ก็ได้อยากของ Samsung ก็ต้องซื้อเพิ่ม590 บาทนะครับก็โอเคเอามาให้ดูกันเท่านี้แหละพอหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอไป10 กว่านาทีแล้ว ยาวนานนะครับลองหาซื้อดูรีบๆไปนะ Jmart เหลือแค่2ตัวเท่านั้นผมซื้อวันนี้วันที่2เดือน11ปี2011จะหมดแล้วครับหมดอีกก็ต้องรออีกนานเลยครับหวังว่าจะโชคดีได้ใช้กันทุกคนนะครับแล้วไปเจอกันใหม่กับผมนายพุทธบุตรหนูยังสวัสดีครับอย่าลืมเว็บไซต์ผมด้วยนะ www.pnn.in.th pnn.in.th ผมไม่ได้อัพหรอกไม่ได้อัพมาเป็นเดือนแล้วด้วยแต่ก็เข้าไปเถอะแล้วไปเจอกันครับสวัสดีครับ